สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมบนช่อง YouTube นะครับช่องเฟซไทยสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวนะครับที่เป็นหัวข้อธรรมกันบ้าง นะครับเป็นหัวข้อธรรมที่ไม่หนักนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้ธรรมะอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าก็มีข้อสงสัยคาใจอยู่มานานพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนอนฟังธรรมะนะครับแล้วก็เผลอหลับไปเลยนะครับบ่อยครั้งนะครับที่ผมเนี่ยจะนอนฟังธรรมนะครับก่อนนอนแล้วก็เผลอหลับไปนะครับโดยฟัง MP3 นั่นเองนะครับซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงคาใจเหมือนกันนะครับว่าการนอนฟังธรรมะนั้นจะเกิดบาปหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะเป็นการเคารพธรรมะหรือไม่นะครับวันนี้ผมก็เลยลองค้นหาข้อมูลดูนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการตอบปัญหาธรรมนะครับของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสูงนะครับหรือหลวงพ่อฤาษีดำที่เรารู้จักกันดีนะครับรวมถึงหลวงตามหาบัวญาณสัปปโนนะครับที่ได้ตอบคำถามธรรมตรงนี้แด่สาธุชนด้วยนะครับช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็จะตัดคลิปเสียงของหลวงตามหาบัวมาให้ท่านได้ฟังด้วยนะครับเกี่ยวกับการตอบปัญหาธรรมเรื่องการนอนฟังธรรมนั้นจะบาปหรือเปล่าเบื้องต้นนะครับผมจะเล่าเรื่องราวก่อนนะครับเกี่ยวกับการตอบปัญหาธรรมนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับก็มีผู้ถามอยู่ว่าผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟังแต่เวลาฟังนั้นจะนอนฟังอย่างนี้จะเกิดโทษหรือเปล่าครับหลวงพ่อก็เลยตอบว่าเกิดโทษนะเกิดแน่มีโทษมหันต์เลยถ้าฟังไปเรื่อยๆฟังไปจนกระทั่งตายนะจะไม่รู้จักนรกว่าเป็นยังไงเลยกลายเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนเรื่องนรกเรื่องเปรตเรื่องอสุรกายเรื่องสัตว์เดรัจฉานจะไม่รู้จักเลยขาดความฉลาดในเรื่องนี้ทีนี้พูดถามก็พูดต่อว่าถ้าโง่แล้วไม่ลงข้างล่างเนี่ยผมก็ยอมครับทีนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอ้าวชอบโง่เหรอโอเคใช้ได้ใช้ได้คือว่าฟังเสียงฉันนะแต่อย่าลืมว่านั่นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านั่งนอนยืนเดินเขาไม่ได้ห้ามนอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยเนี่ยยิ่งดีฟังเทปไม่ทันจบก็หลับไปเทปก็ว่าไปตามเรื่องตามราวของมันนั่นแหละจิตเป็นฌานถ้าฟังแล้วรำคาญเนี่ยมันจะหลับไม่ได้ถ้าเกิดความเพลิดเพลินจิตเนี่ยจะสบายเรื่อยไปพอถึงฌานปั๊บตัดหลับเลยอันนี้เป็นประโยชน์ใหญ่ทีนี้ผู้ถามก็ถามต่อว่าแล้วบังเอิญตอนนั้นเนี่ยผมต้องการเข้าห้องส้วมเลยไปฟังต่อในห้องส้วมเนี่ยจะบาปไหมครับหลวงพ่อก็เลยถามว่าเอาอะไรฟังเอาหูฟังหรือทวารฟังผู้ถามก็เลยตอบว่าเอาหูฟังครับหลวงพ่อก็ตอบว่าเอาหูฟังน่ะไม่เป็นไรทีนี้ผู้ถามก็เลยพูดต่อว่าหลวงพ่ออโหสิกรรมให้ผมด้วยนะหลวงพ่อก็เลยกล่าวว่าไม่ใช่อโหสิกรรมการปวดอุจจาระปัสสาวะไม่มีใครเขาต้องการหรอกแต่มันปวดตามเรื่องตามราวของมันใช่ไหมแต่ในขณะจิตยังเป็นกุศลอยู่พอใจในธรรมยังเป็นบุญอยู่เท่าเดิมไอ้เรื่องนี้เมื่อฉันเจริญกรรมฐานใหม่ๆนะมีรุ่นพี่เนี่ยบอกว่าเวลาที่จะถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระก็ดีอย่าภาวนานะเดี๋ยวจะบาปทีนี้ฉันก็เลยไปถามหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็บอกว่าแกไปเชื่อใครมาภาวนานี่จิตเป็นกุศลท่านก็เลยถามต่อว่าถ้าเวลาถ่ายท้องเนี่ยแล้วตายเวลานั้นจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้ามใช่ไหมการภาวนามันอยู่ที่จิตไอ้ตัวภาวนาไม่ได้อยู่ที่ส้วมทำได้ตลอดเวลาอย่าให้มันขาดอันนี้ดีมากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับได้ตอบคำถามธรรมนะครับแก่เหล่าสาธุชนนะครับที่มีปัญหาขาดใจอยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่ในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มที่4นะครับหน้าที่50-51นั่นเองและก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชปุจฉานะครับของในหลวงของเรานะครับกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยนะครับว่าเวลานี้การฟังเทปรู้สึกว่าฟังไม่ค่อยจบนอนฟังไปรู้สึกว่าหนักเข้าความไม่ได้ยินในเทปก็มีอยู่แล้วเคลิ้มหลับไปแต่ว่าพอเทปดังแกรกรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วก็พลิกไปฟังอีกหน้าหนึ่งคราวนี้หลับไปเลยรู้สึกว่าไม่ดีทีนี้หลวงพ่อพระราชพรหมยานนะครับก็เลยตอบปัญหาธรรมนะครับแด่ในหลวงนะครับท่านก็ตอบว่านั่นเป็นความดีเพราะว่าถ้าหลับในระหว่างการฟังธรรม
ชื่อว่าจิตฝังอยู่ในธรรมตลอดเวลาและการฟังค่อยๆเคลิ้มไปทีละน้อยทีละน้อยพอเทปหมดหน้ารู้สึกเสียงดังแกรกก็แสดงว่านั่นไม่ได้หลับแต่ถ้าว่าจิตฟังธรรมเป็นฌานสมาบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังไม่ได้ยินเสียงนั่นเป็นฌาน4ความจริงเรื่องนี้ดีมากนะครับเรื่องนี้ก็อยู่ในหนังสือคำสอนหลวงพ่อวัดท่าสูงเล่มที่1นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่บาปนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เวลาพักผ่อนนอนหลับเนี่ยแล้วเราก็ฟังธรรมไปด้วยแล้วก็เผลอหลับไปถือว่าเป็นกุศลนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เหล่าสาธุชนเนี่ยได้ตั้งคำถามต่อหลวงตามหาบัวญาณสัปปโนนะครับว่าการนอนฟังธรรมนี้จะบาปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ถอดความฟังดูแล้วนะครับก็ขอสรุปคร่าวๆเลยนะครับว่าหลวงตาก็บอกว่าการนอนฟังธรรมเนี่ยก็ไม่ได้บาปอะไรนะครับแต่ต้องรู้จักการรู้จักกาลเทศะนะครับถ้าเกิดว่าอยู่บ้านเนี่ยฟังเทปฟังธรรมะเนี่ยก็ฟังได้เลยทุกกิริยานี้เป็นกุศลหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปฟังธรรมไปฟังเทศเนี่ยอยู่สถานที่ที่หลวงพ่อเทศนะครับแล้วคนอื่นเขานั่งฟังธรรมอย่างเคารพเนี่ยแล้วเราเนี่ยไปนอนเอกเนกอยู่อย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะครับซึ่งก็ขึ้นกับการกับเวลาแล้วก็ขึ้นกับขั้นของธรรมด้วยนะครับหลวงพ่อก็บอกไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนี้นะครับผมก็จะติดคลิปเสียงนะครับที่เป็นการเทศนาธรรมนะครับของหลวงตามหาบัวญาณสัปปโนนะครับซึ่งก็มีความยาวไม่เท่าไหร่นะครับประมาณ4นาทีกว่าๆนะครับลองฟังดูนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับฟังนะครับซึ่งก็เป็นธรรมะที่น่าจะมีประโยชน์ต่อทุกๆท่านนะครับบางครั้งก็นอนฟังธรรมเนี่ยก็เป็นกุศลนะครับก็ขออนุโมทนากับท่านทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ ปัญหามาข้อหนึ่งครับถามปัญหามาหนึ่งข้อครับถามมาว่าไงครับมีคำถามดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าลูกศิษย์ได้รับฟังธรรมะทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วก็มีบางท่านอยากจะฟังตลอดไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยฟังธรรมะในกิริยาบทนอนไม่ทราบว่าจะเป็นการสมควรหรือไม่เพราะว่ามีครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าการนอนฟังธรรมะเป็นการบอกว่าการนอนฟังธรรมะเป็นการไม่สมควรไม่เคารพธรรมะตายแล้วจะไปเกิดเป็นงูเลยทำให้ลูกศิษย์ไม่สบายใจกราบเรียนขอเมตตาถามหลวงตามาครับก็ถูกนะครับพูดก็ถูกครับครับที่นอนฟังธรรมานี่ก็ถูกมันถูกคนละขั้นของธรรมครับขั้นของธรรมคือขั้นที่ว่านอนฟังก็ได้นี่มันเป็นธรรมตลอดเวลาอิริยาบถไหนเป็นธรรมทั้งนั้นทั้งนั้นอยู่เนี่ยเป็นธรรมหมดนี่นอนฟังก็ได้ยืนฟังก็ได้ทายมูดทายพูดฟังก็ได้ได้หมดเข้าใจไหมอันนี้ไม่มีอีกขั้นหนึ่งที่ว่าบางเทศนั่นอย่างครูอาจารย์ท่านตั้งหน้าตั้งตาเทศให้ฟังเราเป็นนอนเอกเนกอยู่หน้านี่ถ้าเป็นหลวงตาบัวเนี่ยเอานี่ฟาดเลยไม่ทราบว่าจะควรหรือไม่ควรเข้าใจไหมตอนนี้เข้าใจกันได้หรือเปล่าครับเข้าใจครับเอาละเข้ากันได้แล้วเรื่องงูว่าไงฮะเรื่องงูฮะเรื่องเป็นงูว่าไงครับไหนเรื่องเกิดเป็นงูเกิดเป็นงูไม่จริงนะครับนี่เขาบอกอาจารย์บางท่านบอกว่าการนอนธรรมะไม่สมควรอ้าวก็พูดแล้วตะกี้ที่มันเป็นขั้นยังพูดแล้วไม่ใช่หรือก็งูก็ไม่เป็นนะครับฮะงูก็ไม่เป็นถึงขั้นที่ว่าเป็นธรรมตลอดนั้นไม่ว่ายืนว่าเดินมานั่งมานอนเป็นงูเป็นช้างเป็นม้าอะไรก็ได้เป็นธรรมทั้งนั้นเข้าใจไหมครับครับกิริยานที่ว่าเป็นอะไรก็ตามสำคัญอยู่ที่จิตเป็นธรรมล้วนๆนี่ถึงขั้นนี้แล้วเป็นธรรมเป็นธรรมล้วนๆแล้วนี่อยู่อะไรเป็นธรรมทั้งนั้นอีกขั้นหนึ่งที่จะฟังอย่างว่าไปนอนฟังเป็นงูแล้วก็จริงๆนี่ทั้งหลายเขามาฟังเทศน์นั่งด้วยความเคารพผู้เทศก็เทศด้วยความเคารพธรรมผู้ฟังก็ฟังด้วยความเคารพธรรมนี่นะ
อยู่ๆก็มีคนมันนอนเอกเนกอยู่นี่เวลาเทศนั่นเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปถ้าเป็นหนองกับบัวกำลังเทศนี่เอานี่ปลาเลยเข้าใจไหมไม่ทราบบาปหรือไม่บาปก็ไม่ต้องถามกันอย่างนี้มันก็เข้าใจกันแล้วใช่ไหมมันควรหรือไม่ควรพิจารณามันก็รู้เองถ้าถึงขั้นทำที่ควรตลอดเวลาแล้วควรนั่นเป็นอย่างนั้นนะเป็นบางการมีแล้วมีอะไรอีกอ่ะแล้วมีอะไรอีกอ่ะเขากล้ากลัวกลัวฮะเขากล้ากลัวกลัวจะถามต่อกลัวโดนดุเดี๋ยวฟังไรกลางคืนกับฟังหน้านอนฟังหน้ากันหน่อยฟังธรรมจะเป็นอะไรไปไม่เสียความเคารพอะไรนี่เขาเหมือนฟังธรรมก็พอเข้าใจแล้วทีนี้เขาบอกว่าเวลาสวดมนต์น่ะนอนสวดได้ไหมครับถ้าลงจิตใจได้พอกับธรรมแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นเข้าใจหรือเปล่าล่ะให้เข้าใจให้เข้าใจตรงนี้สิเข้าใจยังไงครับเข้าอย่างนั้นสิมันเป็นขั้งเป็นขั้งเป็นขั้งของคำเวลาปฏิบัติเข้าไปมันซึมก็หากันมันหากรู้จักความเหมาะสมเองอยู่ในนั้นเสร็จถ้าพูดอย่างนี้เราก็เคยพูดได้หรือที่ว่า